มาทำอะไรกันนะพี่ป้อมก็มาแต่งหน้านั่นแหละต้องมาดูเนี่ยดูหน้าผมอะไรต่างๆเนี่ยก็วันนี้มันเนื่องจากแบบพวกเราว่างกันไงหลบโควิดกันมาก็พอดีแบบว่าอยากจะปรับลุคของน้องล็อกเขาด้วยแต่คราวนี้เอ๊ะเราจะอะไรยังไงไหนๆมาปรับลุคแล้วก็เราก็ทำอะไรที่มันแบบว่าดูเป็นประโยชน์ดีกว่าวันนี้แล้วก็เรื่องของเรื่องคือพี่ป้อมก็แบบมีไอเดียว่าจะเอาน้องล็อกอ่ะคือนางอ่ะโอ้โหร้อยกว่ามงมงเยอะมากแน่นอนการแต่งหน้ามันก็คือนางงามแต่คราวนี้เราก็มานั่งดูเฮ้ยที่ผ่านมาเราเห็นเขาแบบแต่งเป็นนางงามเดินสายบางทีแบบว่าพอกตัวขาวเป็นลูกหมูผิวสีชมพูถูไม่ออกดำน้ำได้เพาะเหินเดินอากาศได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาแต่งแบบอุ้ยนางงามเดินสายสัก 100% แต่เราจะมาอธิบายว่าทำไมมันถึงต้องแต่งแบบนั้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยทำไมต้องแต่งแบบนั้นทำไมต้องแต่งแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ต้องแต่งแบบนั้นเพราะถ้าไปแต่งแบบอื่นปุ๊บก็ตบจริงๆถูกต้องก็เพราะเขาแต่งแบบนี้มงเขาถึงมีเป็นร้อยเอาจริงๆใช่ไหมฮะน้องล็อกมีการันตีเพราะว่ากระเทยทุกคนไม่เหมือนกันน้องล็อกมีบ้านน้องล็อกมีรถก็น้องล็อกมีมงอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้เนาะก็ต้องให้ก็คือเดี๋ยวก็ต้องอธิบายก่อนภาพของนางงามเดินสายต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าขาวแล้วจริงๆแล้วการแต่งสมัยก่อนเขาไม่ได้แต่งหน้าก่อนนะเขาต้องทำตัวก่อนลงตัวก่อนตัวนี้จะต้องขาวแบบถ้าขาวแบบนี้ได้ก็ขาวได้ก็เอาแต่ว่ามันต้องขาวอมชมพูเพราะว่ามันจะเข้ากับแสงไฟพอดีเพราะว่าไฟมันแรงมากแล้วการแต่งหน้าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องลงผิวก่อนแล้วก็มาแต่งหน้าเพื่อให้เข้ากับผิวตัวเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วครับคือตัวเนี่ยมาเป็นหลักอุปกรณ์นะสมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในสมัยนี้แหละก็จะเป็นแบบว่าอีตัวเนี้ยเป็นพวกแบบครีมกูต้าต่างๆที่แบบเหนียวมากนี่มันครีมทาผิวหรือนมเย็นวะนี่อยากลองพอกเองเลยโอ้โหครีมแม่งเหมือนขนมเบื้องเลยเอาฝอยทองมาโรยสีเนี่ยดูเด็บมันเป็นอะไรที่มันแบบต้องขาวแบบสูตรน่ะอันนี้มาดามสกอตเป็นสิ่งที่แบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่คือมันเหนียวแล้วก็ไอตัวเนี้ยสะเทินน้ำสะเทินบกมากมันแน่นมากเขาก็ใช้สองสิ่งนี้ลงผิวตัวเอาดีๆเหมือนแบบเคลือบตัวไว้เลยเอาง่ายๆสมัยก่อนใช่ป่ะตอนที่พี่แบบตอนเด็กๆเราก็เคยแต่งพวกนางงามเดินสายนะชนิดที่ว่านางยกมือไหว้บนเวทีเงี้ยนางก็ต้องไหว้อย่างเงี้ยใช่ไหมล็อกเขาก็ต้องไหว้อย่างงี้ปุ๊บมีกวาดฟันด้วยเพราะว่าลิ้นแห้งเขาก็จะต้องมีจริงๆเขาต้องมีไหมแล้วฉันเห็นอะไฟมันสาดขึ้นมาเหมือนไฟเรื่องหีบหลอนซ่อนวิญญาณอะสาดขึ้นมาอย่างเงี้ยไฟมันแรงมากแล้วที่สำคัญแรงแล้วร้อนแล้วคือเวลามองไปอะเหงื่อนี่เต็มไปหมดเลยอะแต่หน้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแค่จะไปเหงื่อไม่ซึมออกมาเหงื่อไหลปุ๊บว่ากิ้งบนน้ำได้เลยเออคือมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าจริงแล้วการประกวดนางงามเดินสายใช่ไหมล็อกเวทีมันจะแบบบางทีเอาท์ดอร์มันไม่ใช่เวทีอากาศร้อนบางทีประกวดที่ดาสงกรานต์เนี้ยอากาศร้อนบ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วสปอตไลท์อ่ะเป็นร้อยไม่ใช่เป็นไฟแรงแล้วไฟแรงทั้งแบบอู้หมดทุกอย่างแล้วมันร้อนเพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะต้องแต่งแบบนั้นจริงๆต้องทนต้องหนากันน้ำกันเหงื่อชนิดที่ว่าเดินนี่ต้องห้ามสะดุดเลยนะคะเพราะว่าสะดุดแล้วปุ๊บมันอาจจะหล่นลงมาได้ทั้งหน้าอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวขอให้ดูอันนี้ก่อนครับหมายเลขที่เห็นเห็นปะนางสาวหน้าหนูนะท้องนาลาคูมินส่งเข้าประกวดครับไม่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ลงแป้งนะคะแล้วอีว่าในตำนานต้องให้ครบเนาะโอ้โหเท็กเจอร์มันดูสิเป็นแป้งแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโอ้โหตายละโอ้โหผิวมันจะสวยมากเวลาอยู่บนไฟเวทีพวกสารตายายวัดท่าพระเคปีพระประแดงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูเด่นมันต้องเป็นอย่างเงี้ยลองเอาน้ำกลิ้งไปดูสิโอ้โหฉีดให้ดูเลยปึ๊บก็คือไม่มีการซึมเข้าผิวนะไม่มีการซึมใดๆทั้งนั้นอ่ะยังอยู่นี่ไงนี่ขนาดลงแบบคร่าวๆนะพ่อเอาจริงๆมันต้องลงแบบปุ๊บปุ๊บแน่นกว่านี้แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกแป้งเมเยอร์แต่อันนี้เนื่องจากแบบว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะว่านางก็ลุกไลท์ไดโนเสาร์ที่แบบเกิดมานานมากมันต้องเอาเป็นตลับเนาะแล้วเอาช้อนบดแล้วไปยืนในกะละมังแล้วก็เทมาโปะก่อนแล้วเสร็จแล้วพอมันแห้งก็เอามือลูดๆอันนั้นก็โอ้โหเป๊ะเหมือนกันผิวแบบอมชมพูสวยมากเรียกว่านางงามทุกคนต้องเคยแบบ
ผ่านแน่นอนแบบนี้มาเนาะพี่ไม่ใช่นางงามแบบช่างแต่งหน้าทุกคนที่เป็นอยู่ในสายนางงามมันก็ต้องผ่านอะไรแบบนี้มาแต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันทันสมัยขึ้นแล้วก็รสนิยมคนก็เปลี่ยนเขาก็อาจจะแต่งให้มันมีแบบทันสมัยมากขึ้นแต่เบสมันก็คือต้องติดแน่นทนนานขาวพุ่งทนไฟเนี่ยมันคือเหตุผลของการแต่งหน้านางงามเดินสายที่ทำไมจะต้องแบบพอกตัวติดขนตาบนล่างการติดขนตาบนล่างก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าทำไมรู้ไหมไฟมันแรงมากแล้วก็ขนตาเป็นสิ่งเดียวที่ต้านไฟได้อยู่เพราะว่ามันเป็นวัตถุที่มันสามารถแบบทำให้เกิดแสงและเงาได้อายแชโดว์ลงไปอ่ะหายหมดเพราะว่าไฟมันแรงแล้วก็ไม่รู้ทิศทางไหนบางทีไฟมาข้างบนสาดข้างล่างข้างบนโอ้โหไฟเยอะมากแน่นอนแล้วมันก็เป็นที่มานะครับเราก็จะมาแบบใช้ไอ้ตัวนั้นมาเป็นอินสไปเรชั่นในการแต่งหน้าวันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนางงามเดินสายที่สมมติว่าปรากฏสื่อตอนกลางวันนะไปสวัสดีผู้ว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์ถูกต้องล็อกจะได้มีบ้านมีโลสมัยที่ตะวันวันนี้นะพี่ป้อมก็จะดีไซน์การแต่งหน้าของน้องล็อกวันนี้ก็คือมีอินสไปเรชันมาจากนางงามเดินสายนั่นเองแต่ว่าก็จะให้แบบว่าความรู้สึกที่มันดูเป็นนางงามเดินสายก็คือผิวขาวอมชมพูติดขนตาหวานๆเขียนคิ้วสวยๆก้าวผมทรงตะก้อก้าวผมหวานมากหวานแบบส่วนลงตัวแล้วก็ลงแค่แบบว่ากลางวันไม่ได้ดูเป็นผีเพราะว่ากลางคืนกับกลางวันมันไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเราก็จะบำรุงด้วยตัวนี้ซึ่งบำรุงไปเรียบร้อยแล้วเป็นตัวที่แบบใช้เกือบทุกอันเลยตอนนี้ก็จะติดมากเพราะว่าหนึ่งมันแบบง่ายแล้วก็ให้ผลดีแล้วก็มันช่วยทำให้รองพื้นง่ายมากตัวนี้ก็คนแบบทั่วไปก็สามารถใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้เลยมันเป็นตัวบำรุงผิวมันเน้นเรื่องการไฮเดรชันแล้วก็มันทำให้แบบผิวสบายแล้วก็มันช่วยแบบว่าเวลาเราโดนแดดกลางวันตัวนี้มันก็ช่วยยับยั้งเรื่องเม็ดสีด้วยตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้เออร์เนซ่าเขย่าก่อนแล้วตัวนี้คุณสมบัติของเขาอ่ะที่ชอบจริงๆช่วยควบคุมน้ำมันบนใบหน้าด้วยก็คือสำหรับผิวมันนี่เหมาะมากแล้วมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าเมคอัพแบบติดแน่นทนนานตัวนี้มันจะช่วยควบคุมปริมาณน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้มันกันแดดได้แบบดีมากเนี่ยคือมันเป็นกันแดดหนึ่งในไม่กี่ตัวที่พี่ป้อมใช้จริงๆเราก็มีกันแดดอยู่หลายตัวนะแต่ว่าตัวนี้คือที่ชอบเพราะว่ามันแบบสมบุกสมบันทุกสถาบันเสร็จแล้วเราก็มาในเรื่องของเบสก่อนแน่นอนตัวนี้คาร์เนเบิลเป็นเมคอัพเบสเป็นพรามเมอร์ด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของสารกันแดดในตัวอยู่แล้วตัวนี้คาร์เนเบิลเป็นอะไรที่มันแบบว่าคนจะไม่ค่อยนึกถึงเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นของเขาดีมากลองดูนะครับเบสเขาจะแบบว่าอมชมพูนิดๆแล้วก็ที่สำคัญคือนางเป็นพรามเมอร์คือแบบดีมากก็ผิวก็จะลุกไล้คล้ายลูกหมูขาวอมชมพูเราก็ใช้นิ้วตบบางๆนะครับทุกอย่างต้องบางเสร็จแล้วในส่วนขั้นตอนการเตรียมผิวเนี่ยมันก็เรียบร้อยละในส่วนของรองพื้นมันแน่นอนก็ต้องเป็น full coverage หรือเป็นอะไรที่มันแบบว่าติดแน่นทนนานอันนี้ก็คือยืนชูแล้วก็ตัวนี้ก็คือเท็กเจอร์ก็จะสวยแต่เบอร์ที่ชอบก็คือ BR20 ตัวนี้เป็นเบอร์ที่แบบเราใช้ปุ๊บแล้วแบบของเขาหมดเคาน์เตอร์เลยตัวนี้มันจะขาวอมชมพูแล้วเท็กเจอร์มันจะมีความโกลสวยมากตัวนี้ที่ใช้นะแล้วก็ที่ชอบสีเลยก็คือนี่ลาแพลีตุ๊บตุ๊บ 9,000 กว่าอันนี้เลิศมากใช้จริงดูสิเหลืออยู่แค่นี้เลยทั้งคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าเวลาใช้ไปยาวๆตลอดทั้งวันตัวนี้มันมีตัวคาเวียร์ที่ช่วยบำรุงผิวหน้าอ๋อไม่ใช่แค่รองพื้นไม่ใช่แค่รองพื้นแล้วอันนี้มันจะดีมากแล้วก็เวลาแต่งหน้าให้น้องล็อกประกวดก็จะใช้อันนี้เกือบทุกครั้งเลยเพราะมันเป็นสีแบบขาวขั้นสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้สมมติว่าตัวนี้เนื่องจากมันเป็นรองพื้นที่มีส่วนผสมของบำรุงเราอยากได้เบเนฟิตตัวนี้สำหรับบางคนหรือบางสถานการณ์เนี่ยแต่จริงๆพี่ป้อมว่ามันก็ติดนะมันก็แน่นนะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากให้มันแน่นขึ้นมาอีกเราก็เอาคุณสมบัติความแน่นของตัวรองพื้นที่มันจะแน่นอาจจะเป็นเลฟลอนเป็นชูตัวนี้ที่ว่าหนาแน่นแล้วก็มันปกปิดแบบปิดได้ 100% แต่ยังให้ความรู้สึกของความเป็นผิวตัวนี้คือแบบดีมากหรืออาจจะใช้ตัวนี้ผสมที่มันเท็กเจอร์สวยๆของ YSL ตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็อ่ะผสมนิดนึงเพื่อให้ได้ตามโจทย์ที่เราต้องการถูกต้องแต่ในกรณีที่แบบโดนน้ำโดนเหงื่อหรือแบบนั้นเยอะจริงๆเราอาจจะใช้ตัวรองพื้นสติ๊กที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยผสมลงไปก็ได้คือถ้าสมมติว่าเราแบบว่าอยากให้มันแบบว่าติดแน่นทนนานเราจะผสมเป็นเนื้อครีมลงไปนิดนึงพอมันผสมไปเนี่ยเบสมันก็จะกลายเป็นกึ่งครีมซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการกันน้ำอ๋อเราก็จะใช้อย่างนี้แต่อันนี้ใช้เคเดโปนะแพงนิดนึงแต่เพื่อสุขภาพผิวเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วพี่เลี้ยงนางงามเดินสายเดี๋ยวนี้มีตังค์ใช่ไหมครับใช่ไหมน้องล็อกเพราะว่าเขามีบ้านเขามีรถเขามีตังค์เพราะฉะนั้นรองพื้นแค่ของดีๆนะเขามีปัญญาซื้อเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ของนี่ตัวนี้
แต่เทคนิคนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นของ Cat 1D ตัวนี้มันก็ติดแน่นมันเป็นรองพื้นสีขาวเลยโอ้เทคนิคนี้จะเอาไปใช้ในการแบบแต่งประกวดตอนกลางคืนก็ได้นะแต่อาจจะมิกซ์ไอ้พวกนี้ลงไปมันก็จะสามารถใช้ได้นะครับปุ๊บเราก็ผสมอย่างนี้เลยปุ๊บเป็นเทคนิคอ๋อเทคนิคปุ๊บนี่มันจะติดดีมากวิธีการนะครับใช้วิธีการแท็บอย่างเดียวคร่าวๆจะไม่มีเฉดไม่มีอะไรเต็มที่มีไฮไลท์แตะไปเลยตึ๊กๆคือเวลาแต่งนางงามเดินสายเนี่ยหน้าใครขาวสุดคนนั้นชนะอุ้ยจริงจริงปะล่ะเวลามันมองอยู่5คนเนี่ยถ้ายีที่หน้าพุ่งมาปุ๊บมีบ้านมีรถละเปิ๊กก็จะเป็นอะไรประมาณนี้การลงรองพื้นครีมเนี่ยวิธีการลงเนี่ยก็คือใช้วิธีการแท็บอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้บางเราก็อาจจะปาดแต่แท็บเนี่ยเราก็ถ้าผิวดีอยู่แล้วเราอยากแท็บให้มันดูหนาอันนี้คือลิปสติกจะมาใช้เป็นแบบว่าบรัชครีมเพราะเอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันต้องติดแน่นมันต้องแน่นจากเนื้อในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปปัดแบบฝุ่นอะลมพัด3ทีหายแล้วถูกต้องอันนี้คือการแบบติดแน่นคงทนโอ้จริงด้วยโอเคล็อกบางทีบางเวทีตัดสินตีอะไรคะลูกตี3ตี2จะมาแบบว่าเป็นร้อยปัดฝุ่นไม่ได้3ทุ่มก็หมดแล้วแล้วเวลาลงเนี่ยมันต้องลงแบบไม่ได้เป็นก้อนกระจุกนะต้องเป็นแบบว่าจริงๆอ่ะบางคนอ่ะเกือบจะทั้งหน้าเลยอ่ะการแต่งแบบนั้นน่ะเวลามันอยู่บนไฟบนเวทีอุ้ยมันสวยจริงๆใครไม่เคยไปดูนะมันเป็นสิ่งที่แบบ Amazing มากการลงแก้มแบบเนี้ยเหมือนนางนั่งอยู่ดีๆแล้วนางนั่งยิ้มจริงเออเนาะมันยกแล้วมันจะหวานมันจะหวานโดยสีผิวเบอร์สุดเสร็จแล้วนี่คือแป้งในตำนานนี่พี่เลี้ยงนางมีบ้านมีรถแล้วนางซื้อนางกว้านซื้อมาโอ้ยนี่สีอมชมพูต้องอันนี้แล้วก็ลงไปเลยนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเลิกผลิตแล้วเราก็ไม่ซีเรียสเราก็มาใช้อันนี้ที่มันชมพูน้อยกว่าแทนตัวนี้ของ YSL ตัวนี้ใช้ในชีวิตประจำวันได้เขาเรียกแป้งหน้าเด็กแต่อันนี้เขายังใช้อยู่เนี่ยมันจะแบบว่าผิวมันก็จะเป็นชมพูดูชมพูไปเลยครับชมพูมากเสร็จแล้วเราก็จะใช้แป้งตัวนี้เกลี่ยนี่ถ้านางงามที่นายจะใช้นี้เมบิลีนแป้ง P1 ค่ะของโพลานะคะขาวอมชมพูกว่าตัวนี้มันจะแน่นแล้วมันก็จะช่วยเกลี่ยแล้วมันก็จะช่วยยึดแล้วก็จะช่วยเซตพวกเมคอัพต่างๆที่เราลงไปตัวนี้วิธีการลงแบบนี้เลยนะครับเราก็จะใช้ผู้กันลงกวาดไปลองดูมันจะมีแบบความละมุนใช่ครับมันจะเนียนขึ้นเนาะมันจะเนียนขึ้นแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยแบบว่าเซตทำให้ทุกอย่างเนี้ยติดแน่นทนนานมากกว่าเดิมจริงๆแล้วเทคนิคนี้ก็คือปรับแค่บางตัวก็เป็นการเตรียมผิวเจ้าสาวได้เลยสำหรับเจ้าสาวเราอาจจะลดความขาวลงกว่านี้นิดนึงต้องลดนะครับต้องลดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าบ่าวตกใจนึกว่าเมียเป็นจูออนแขกมาแบบแขกตั้งแต่หน้าประตูแขกมาคือแบบดอกเหมือนเลือดหอแต๋วแตกม้วนตัวกลับแบบไม่ไหวนะคะอาจจะต้องเมาเอกชื่อขำเองนึกว่าเมียเป็นจูออนดอกไม่ได้เลยไม่ได้เลยอาจจะต้องปรับลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เทคนิคมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเจ้าสาวเนี่ยมันก็จะต้องแบบอยู่แบบค่อนข้างนานแล้วบางทีแบบเจ้าสาวบางคนเดี๋ยวนี้มีร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะเจ้าสาวอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดแน่นทนนานก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆเพราะว่าอันเนี้ยพี่ป้อมพูดเรื่องจริงเพราะว่าอย่างบางทีเจ้าสาวเนี่ยเราต้องเผื่อนางร้องไห้ด้วยอ๋ออ๋อใช่บางคนร้องเหมือนญาติเสียแต่จริงๆวันแต่งงานฉันไม่ได้กูไม่เข้าใจแต่จากประสบการณ์เจ้าสาวบอกท่านหนูจะร้องไห้จะติดไหมฮะเธอร้องไปเลยค่ะร้องไปได้เลยค่ะเล่นสงกรานต์ต่อก็ยังได้ค่ะอย่างบางคนแบบเจ้าสาวแบบไฮโซเนี้ยเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนจ้างช่างใหญ่มาหมดเลยนะเราแต่งเจ้าสาวเนี้ยอีห้องข้างๆน่ะตายแบบซุ่มกันแบบว่าซุ่มตายเพราะฉะนั้นแต่งหน้าเจ้าสาวดีๆก็ไม่ต่างจากการประกวดแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้เจ้าสาวเนี้ยพุ่งเหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันอยู่แล้วในทุกๆงานถูกต้องไหมเวลาเราแต่งหน้านางงามเดินสายอย่างที่บอกใครขาวสุดคนชนะมาก่อนและหนึ่งที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถการเดินการอะไรก็แล้วแต่นะฮะเสร็จแล้วในส่วนของก็คือการแต่งหน้าให้ผู้หญิงดูสวยแล้วก็หวานสีชมพูเป็นสีที่ทำให้ผู้หญิงดูสวยหวานมากที่สุดนั่นเองปุ๊บยิ้มก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ในส่วนของไฮไลท์ต่างๆมองสูง
ผิวมันจะกระจ่างขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจะให้พุ่งแบบสุดขาวสุดชนะขาวจนใช่ไหมล็อกแบบนี้เฉพาะการแต่งหน้านะในมุมมองการแต่งหน้าคือ1แข่งกับขาวอมชมพูปุ๊บตัวนี้มันจะแมตต์แล้วก็เนียนเสร็จแล้วเราก็จะมาลงส่วนที่มันจะต้องเป็นพุ่งต้องพุ่งสิ่งที่มันจะพุ่งมากที่สุดบนใบหน้าเวลามองยามไกลก็คือจมูกใช่ต้องเห็นมาก่อนเลยถูกต้องต้องเป็นสันเสร็จแล้วเราก็จะมาในส่วนของเปลือกตานะครับก็จะเป็นประมาณชมพูอีกไหมครับพี่มันจะเป็นน้ำตาลออกโทนชมพูแดงๆนะครับแล้วก็พี่ป้อมจะเรียกว่าน้ำตาลหวานเสร็จแล้วเราก็จะมานี่เราก็จะใช้จอมแซมูลตัวนี้เป็นเบสในการแต่งหน้าก่อนตัวนี้ออกใหม่เลยเราไปบังคับเขาขายก่อน เขาจะมา EP นี้ออกไปก็น่าจะมีขายแล้วล่ะตัวนี้แล้วก็หมดแน่นอนอันนี้มันจะเป็นอายแชโดว์กึ่งครีมเวลาแต่งตาสำหรับนางงามเดินสายนะครับเวลามองไกลๆเนี่ยตาเราจะต้องเด่นต้องมีความคมและก็ดวงตาดูกลมโตมาแต่ระยะไกลนิยามของการแต่งหน้านางงามเดินสายนะครับมองในระยะไกลจะต้องเห็นครบและชัดว่านี่คือตาคิ้วจมูกปากเห็นทุกส่วนเห็นทุกส่วนบนใบหน้าได้อย่างชัดเจนตัวนี้เลิศสีมันจะแบบว่าเลิศมากเลิศจริงครับไอ้ตัวนี้มันจะเล่นกับแสงไฟนะครับอย่างบางเวทีเนี่ยที่ไฟเขาสวยหน่อยเนี่ยมันก็จะโชคดีแต่ดวงตาเนี่ยไม่ควรจะดำมืดแต่ควรจะโตตัวนี้มันก็จะมีแบบว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะมีคนสวยอยู่บนเวทีนะคะคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลกลับไปก่อนเสร็จแล้วปรุ๊บในส่วนอันนี้เราก็จะมาลงตาล่างอ๋อลืมมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะฮะใช้ของฉันก็ได้เพราะว่าแป้งชูมันเป็นแบบสิ่งหายากละเราก็มาใช้อันนี้วิธีที่เราใช้ตัวนี้คือแบบดีมากอันนี้ก็คือกันร่วงกันร่วงแล้วเวลาเราเสร็จแล้วเราปัดออกอีกตัวนี้มันจะเป็นไฮไลท์แบบลดมากไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะเพราะว่า my mum rich มองสูงเพราะอะไรครับ my mum richเพราะพี่ป้อมมีบ้านเพราะพี่ป้อมมีบ้านพี่ป้อมมีรถปึ๊บหวานปริ้งหวานเสร็จแล้วเราก็จะมาลงประมาณนี้เส้นมันจะแบบว่าห้ามคมนะครับเวลาเราจะแต่งหน้าให้หวานเส้นมันต้องฟุ้งเข้าหากันเหตุผลที่แบบว่าให้ใช้โทนน้ำตาลอมชมพูเพราะว่าเวลาไฟบนเวทีอ่ะมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับเวลาเราแต่งให้มันแบบว่าเป็นน้ำตาลอมชมพูนิดนึงมันจะก็จะหวานมันก็จะพอดีถูกต้องเออก็คือไม่ต้องคมเลยไม่ต้องคมฟุ้งๆอันนี้แบบว่ากระบอกตานี่สำคัญมากสังเกตพี่ป้อมจะใช้แบบผู้กันเบอร์ใหญ่ๆเพื่อให้มันแบบฟุ้งกระจายออกแล้วมันก็จะดูหวานปุ๊บมองมองตรงโอเคมันจะหวานซึมตาล่างเนี่ยเราก็ต้องเบรนให้มันลงมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีอันนี้น้ำตาลหวานอีกอันหนึ่งสีอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นตัวช่วยก่อมันไม่น้ำตาลจนเกินไปจะมีส่วนผสมของสีชมพูตัวนี้154แล้วนะแหมเข้าตูแล้วเวลาเธอแต่งเธอก็ใช้สีน้อยกว่าฉันเมื่อไหร่ล่ะโดนอีกแล้วนะโดนอีกแล้วนะคือเราจะใช้สีดำแบบน้อยมากเราก็ต้องดูก่อนนะบางเป็นอย่างบางทีเราไปประกวดเนี้ยเราต้องดูขนาดของเวทีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแต่งหน้าพุ่งไป10กิโลเมตรแต่ว่าเวทีแบบระยะคนดูก็ไม่ได้นะฮะ1พี่เลี้ยงจะต้องแบบรู้เวทีต้องรู้ว่าเวที่เราจะไปเป็นยังไงแต่ถ้าสารตายายอ่ะเธอพุ่งไปเลยเธอบล็อกไปเลยรับรองไม่ตายพุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อนหน้าก็ต้องขาวสุดขาวสุดในจังหวัดนะวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เวลาพี่ป้อมไปดูการประกวดพวกนางงามเดินสายเดี๋ยวนี้เขาก็ทันสมัยมากขึ้นนะเขาก็ใช้ลิปกลอสใช้กิตเตอร์เล่นกับไฟโหสวยมากเวลาพวกกิตเตอร์เวลามันเล่นกับไฟอ่ะมันทำให้ใบหน้าเนี่ยมันดูหวานขึ้นดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะดูมีอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็จะหวานมากโบกกับก้าวผมหวานมากของอาจารย์บอลเข้าไปแล้วปุ๊บหน้ามันก็เลยจะหวานมากหวานซึ้งตึงจิตคราวนี้เราจะมาสร้างเส้นเอาท์ไลน์ในดวงตา
ตรงนี้มันจะช่วยในกรณีที่ขนตาเราแบบว่าน้อยๆช่วงนี้มันก็จะช่วยทำให้เป็นเส้นลายของตาเราได้แล้วสังเกตข้างที่ลงตาล่างกับข้างที่ยังไม่ลงเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นการขยายตัวเอาท์ไลน์มันก็จะทำให้แบบตาดูโตขึ้นกว่าฝั่งนั้นแต่ถ้าเราเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ลึกลงไปอีกตามก็จะลึกลงไปอีกนั่นเองตรงนี้เราก็ไม่ควรจะเป็นเส้นแล้วก็ควรจะไรให้มันแบบว่าซึมๆลงไปถูกต้องในส่วนของเส้นจบของตาบนกับตาล่างอ่ะเราอาจจะปล่อยผ่านไปเพื่อเป็นการขยายรูปตาให้มันแบบว่าเราจะขยายให้มันยาวขึ้นได้นะครับเราจะไม่แต่งให้มันจบกันซะทีเดียวมันก็จะเป็นประมาณนี้ตาโตขึ้นมาเลยครับใสๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการลงอายแชโดว์เสร็จแล้วลองดูแล้วก็จะปัดอันนี้ออกตานางก็จะหวานขึ้นมารับตานะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอีกข้างหนึ่งเท่าๆกันเนื่องจากตาล่างอ่ะมันเป็นสีฝุ่นมันอาจจะติดไม่ทนแล้วก็ในส่วนของตาบนเวลาเราเขียนไอไลเนอร์ดำๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้แบบตามันจะลึกลงไปถ้าคนตาเล็กอยู่แล้วมันจะเล็กแล้วก็อย่างถ้าคนโหนกคิ้วสูงๆอ่ะเวลาลึกลงไปปุ๊บมันก็จะลึกลงไปโหนกคิ้วก็จะเด้งขึ้นมาเราก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้เราก็จะมาตอกย้ำในส่วนของที่เราลงไปตัวนี้คือมันเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อชาโคมันก็จะติดทนเห็นไหมแล้วเวลามองไปลองมองไปที่กล้องดูมันก็จะมีความหวานฟุ้งตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาเขียนตรงนี้เพิ่มเส้นเพิ่มเส้นต่างๆให้มันนุ่มๆมันจะต้องหวานมากอันนี้นะฮะเพราะว่าเรามีบ้าน เรามีรถแล้วก็เหลือกลูกล็อกก็ไม่ใหญ่ใช่ไม่มีกระเดือก จะบ้าตายเดี๋ยวต้องโทรไปด่าแม่ฟิล์มเลยนะสัมภาษณ์อะไรเนี่ยทำให้ฉันเป็นโรคจิตอีดอกติดต่อยิ่งกว่าโควิดอีกจริงๆอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะกระเทยทุกคนไม่เหมือนกันใช่ทั้งวันวันนี้ครูจะบ้าตายมองสูงตรงนี้นะฮะเวลาตำแหน่งที่ลงเนี่ยให้เน้นไปที่โคนขนตาแล้วก็ไอตัวดินสอเนี่ยมันจะไปจับที่โคนขนตามันก็จะทำให้ขนตาเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นลองดูนะมันก็1ได้ถึง2เลยเวลาเทคนิคเนี่ยจับไปที่ตรงโคนขนตาไอเนื้อดินสอตัวเนี้ยอย่างของแม็กอ่ะมันจะเป็นเนื้อที่สมักได้ก็คือเป็นเนื้อที่แบบสามารถเบรนได้แต่มันไม่ค่อยฟิกแต่ของแพนแม็กกราดเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลมันจะเป็นตัวฟิกซึ่งถ้าติดแน่นทนนานแล้วตัวเนี้ยพอเวลาเป็นเนื้อเจลปุ๊บเวลามันไปโดนในตรงโคนขนตาเนี่ยมันจะไปจับที่โคนขนตามันก็จะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้โคนขนตาล่างได้อีกลองต้องลองซูมดูที่พี่ป้อมจับไปนะฮะลองดูขนตาล่างเนี่ยมันจะโดนเนื้อเจลของดินสอตัวนี้จับมันก็ยังได้อีก1เด้งตรงนี้มองตรงลูกเราก็จะใช้เนื้อเนี่ยเส้นของดินสอเนี่ยช่วยดึงทำให้ดวงตาดูยาวขึ้นหน้าที่หวานมันควรจะเป็นตาดวงตาที่ดูกลมโตนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะขยายทำให้รูปตาดูโตขึ้นนั่นเองหลับตานะฮะไอตัวนี้ให้เขียนไปที่ชิดโคนเลยเส้นเบาๆไม่ต้องเป๊ะเนี่ยมันจะแบบหวานมากหวานฟุ้งเนาะหวานฟุ้งเสร็จแล้วเราต้องมาดูเรื่องตาว่ามันเป็นยังไงปุ๊บเราอาจจะเพิ่มความฟุ้งบริเวณรอบดวงตาอีกหนึ่งทีในการเบรนให้มันกระจายลงมาส่วนของเปิดตาอย่างที่พี่ป้อมบอกเราอาจจะใช้สีที่มันแบบว่ามีความฟุ้งฟิ้งได้เราก็จะมาในส่วนของอันนี้มันก็จะมีหลายยี่ห้ออันนี้มันก็จะเป็นแบบสีคอปเปอร์นิดน้ำตาลเบอร์กันดีมองสูงอันนี้น่าจะมาในส่วนของovercast ตัวนี้ฉ่ำสมิลาสงขาปัตตานีฉ่ำมากเสร็จแล้วมันก็จะมีอันนี้นะฮะเราก็จะเบรนช่วยเราก็จะใช้สีอ่อนระบายให้มันซึมออกมาต้องซึมพอคราวนี้เราเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลือความวาวของหัวตาแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องรูปตารายละเอียดของรูปตาโดยรอบนะครับพี่ป้อมก็จะเลือกใช้ตัวนี้ให้นางหวานซึ้งมันจะซึมมันจะเบรนสีนี่คือเทคนิคการใช้สีที่มันใกล้เคียงกันในการระบาย
มันก็จะทำให้การเบลนสีเนี่ยมันดูนวลเนียนได้มากขึ้นแล้วแบบความฟุ้งของตาล่างเลยครับเราแบบควรทำหยุดอยู่แค่ไหนครับก็จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คนนะครับอย่างสมมติว่าคนที่มีพื้นที่ตรงนี้มากเราสามารถลงมาได้เลยนะครับมันจะได้ช่วยลดแต่ถ้าสมมติว่าคนช่วงแก้มสั้นเนี่ยเราก็ลงมาได้แค่ประมาณหนึ่งแต่คราวนี้มันมีวิธีก็คือเราลงไปก่อนปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใช้แป้งตัวนี้ในการเก็บรูปตาทีหลังตัวนี้นะครับเราใช้ผู้กันไปใหญ่ๆจะสังเกตว่ามันจะไม่ตัดเป็นขอบแต่มันจะช่วยทำให้รูปตาเนี่ยได้รูปโดยที่มันยังมีความเบลนของสีตาลงมาอย่างละมุนนะครับในส่วนของอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์หัวตานะคะสีไนลอนของแม็กตัวนี้คือแบบดีมากก็ไม่อยากให้มันแบบวาวเป็นฟุ้งฟิ้งมากนะฮะเส้นอายไลเนอร์หลักๆที่เพิ่มความคมนะคะพี่ป้อมก็จะใช้ตัวนี้นี่คือมันเป็นเนื้อดินสอจริงแต่ว่ามันจะให้ความนุ่มนวลแล้วก็เป็นเส้นดำที่มันดูนุ่มนวล นั่นเองนะครับหลับตานะคือไม่อยากให้มันแบบคมคลิปและตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าระหว่างวันนี้มันจะลบเลือนหรือว่ามันจะเลอะในส่วนของเส้นนี้มันจะต้องชิดขนตามากที่สุดนะครับแล้วก็แนะนำให้เป็นเส้นเล็กๆ เลยเพราะเดี๋ยวเราติดขนตาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบบึ้มขึ้นมาละอันนี้เราจะเริ่มจากการปัดขนตาล่างก่อนอันนี้มาสคาร่ารุ่นนี้เขายืนจริงเมเบลีนกันน้ำกันเหงื่อเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเส้นไลเนอร์เนี่ยเราอย่าเพิ่งลงไปเยอะเพราะอย่าบางทีเนี่ยสำหรับคนที่มีขนตาเยอะอยู่แล้วพอเวลามันปัดปุ๊บตัวขนตามันจะเป็นเส้นลายของรูปตาทำให้ตาดูโตขึ้นนะครับถ้าเราปัดปุ๊บแล้วเราลากลงมาเนี่ยความยาวของขนตาล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวในส่วนที่ช่วยในเรื่องของขนาดของรูปตาเราอยู่ตัวหนึ่งและขนตาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สามารถแบบทะลุทะลวงกับไฟแรงๆได้นะครับสังเกตดูคือถ้าเป็นนางงามเดินสายจริงๆเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องติดขนตาล่างเพิ่มช่วยด้วยแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าลองไม่ติดขึ้นไปตายทุกรายยังไงก็ต้องติดถ้ามีคนขนตาเยอะอยู่แล้วก็ต้องติดนิดนึงมันจะช่วยได้ถ้าเราติดขนตาเยอะเราอย่าแต่งตาดำมันก็จะช่วยทำให้มันแบบว่ากลมกลืนกันแล้วตามันจะได้ไม่ลึกลงไปประมาณนี้วิธีการปัดก็ต้องให้มันตั้งสุดต้องตั้งเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเงาไม่รู้มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเงารูปตาเนี่ยมันสำคัญมากเวลาแต่งหน้าขึ้นเวทีนะครับอันเนี้ยทั้งเวทีนางงามสากลก็ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่านางงามอินเตอร์หรือว่านางงามเดินสายเนี่ยเหมือนกันในเรื่องการปัดขนตาทำให้ตาเปิดเนี่ยสำคัญมากเสร็จแล้วมาในส่วนของคิ้วเราก็จะใช้อันนี้เลยคิ้วเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเส้นคิ้วมันจะบ่งบอกอารมณ์บนใบหน้านั่นเองอย่างบางทีเนี่ยนางงามเนี่ยเส้นคิ้วที่หวานมันก็จะทำให้ใบหน้าดูละมุนดูเป็นมิดเส้นคิ้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขียนแบบคิ้วโก่งแต่นางงามคิ้วโป่งมันก็ดูวีนดูลายถูกต้องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นรูปทรงของคิ้วมันจะสำคัญมากเลยคิ้วเป็นสิ่งเดียวที่เป็นตัวกำหนดอารมณ์บนใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นคิ้วที่สวยคิ้วที่สวยสำหรับนางงามจะต้องเป็นคิ้วที่โค้งๆแล้วก็มีน้ำหนักอ้วนนิดหน่อยแล้วก็โค้งตรงมุมคิ้วเพื่อให้หน้าเนี่ยดูยกขึ้นแล้วก็เส้นหางคิ้วเนี่ยจะต้องหวานแล้วก็ค่อยๆเปิดตารูปตาออกไปนั่นเองปุ๊บเราก็จะใช้สีฝุ่นลงก่อนในการกำหนดรูปคิ้วปุ๊บพอเราสร้างรูปคิ้วได้เราค่อยลงในส่วนของน้ำหนักก็จะเป็นประมาณนี้เรากำหนดรูปทรงก่อนนะครับเวลาเราเขียนคิ้วเราควรจะมองข้างแล้วเวลาเขียนเนี่ยต้องให้ระยะตรงนี้มันเปิดจากเส้นหางตาขึ้นมานิดนึงไม่ใช่ดิ่งจนมันปิดติดกันนั่นเองไม่ได้ลงไปเลยถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีเส้นตรงนี้เหินนิดหน่อยเขียนคิ้วนางงามเนี่ยหางคิ้วมันจะต้องเหินนิดหน่อยเพราะว่าเวลากรรมการมองหรือคนดูเนี่ยมันจะดูจากมุมที่ต่ำนะครับเส้นหางคิ้วควรจะเปิดพอเส้นหางคิ้วเปิดเนี่ยมันจะพอดีกันเวลาเรามองแต่ถ้าเส้นหางคิ้วมันลงเนี่ยโอเคเวลามองในระยะนี้โอเคแต่ถ้าเรามองจากที่ต่ำลงไปเนี่ยหน้ามันจะดูเศร้าลงมามากเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยปุ๊บตรงนี้อ่ะเนี่ยมันจะเหินแบบนี้อ๋อมีขึ้นนิดนึงถูกต้องแต่คราวนี้เวลาเราเหินแล้วเนี่ยมันก็ให้มันฟุ้งๆแล้วก็กระจายหายไปไม่ควรมีเส้นจบนะครับหน้ามันจะดูหวานแล้วก็เส้นคิ้วที่อ้วนความหนาของคิ้วไม่ควรหนามากเพราะว่ามันจะทำให้ใบหน้าดูเครียดเส้นคิ้วหรือน้ำหนักของคิ้วมันควรจะสบายๆเวลาหันข้างเราดูนี่น้ำหนักมันจะหวานเส้นมันจะแบบว่านุ่มๆ
ได้เส้นของคิ้วแล้วเราค่อยลงในส่วนของน้ำหนักนั่นเองเหมือนวางโครงไปก่อนใช่ไหมครับพี่ถูกต้องถูกต้องปุ๊บนะครับช่วยแบบละมุนขึ้นสีของคิ้วมันก็จะดูเบาใช่ไหมครับแต่เวลาเราอยู่ในไฟบนเวทีเนี้ยมันจะต้องมีตัวที่มันจะช่วยทำให้น้ำหนักคิ้วเนี่ยต่อสู้กับแสงไฟนั่นเองปุ๊บเราก็จะใช้ตัวนี้เลยคิสเล่ในตำนานอ๋อมาแล้วไม่ใช่ชูจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าดินสอเขาอะเวลาขีดตรงเนี้ยไม่ติดเออจริงด้วยอ่ะขีดตรงเนี้ยไม่ติดแต่ของเขาเนี่ยจะติดต่อเมื่อเนื้อของดินสอเขาเนี่ยสัมผัสอยู่บนผิวหนังบนโหนกคิ้วเท่านั้นเพราะว่าบนผิวหนังตรงนี้มันจะมีต่อมเหงื่อแล้วก็มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาไม่บอกเพราะว่าเป็นความลับของเขานะครับแล้วก็ทางชูเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าดินสอเขียนคิ้วที่อ่อนนุ่มเนี่ยต้องระวังในบางเจ้าเนี่ยมันจะผสมพวกสารตะกั่วหรือตลอดค่อนข้างเยอะบริเวณตรงนี้มันจะเป็นมีรูขุมขนแล้วมันจะสามารถแบบซึมเข้าได้เร็วที่สุดเพราะว่าร่างกายคนเราถ้าสมมติว่าสะสมสารตะกั่วเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีนั่นเองเราก็จะใช้ตัวนี้เลยเอกลักษณ์ของเขาของดินสอเขียนคิ้วของชูตัวนี้คือเขาเหลาเป็นเหมือนปลายดาบซามูไรนั่นเองซึ่งมันจะให้เส้นของคิ้วที่มันแบบว่าแกว่งดาบซามูไรที่มันแบบว่าสวยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้บราวเซตตัวนี้พี่ป้อมใช้ของลูนาโซนะครับเพราะว่าสีมันจะไม่ดำจนเกินไปแป้งมันจะแบบว่าพอดีเลยเก็บขนคิ้วได้แบบดีมากการปัดเส้นของขนคิ้วเนี่ยมันต้องเรียงไปตามแนวขนคิ้วธรรมชาติของตัวนางแบบที่มีอยู่หัวเราอาจจะปัดตั้งหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับสำหรับขนหัวคิ้วตั้งนะครับแต่ในส่วนของปลายเนี่ยมันจะต้องค่อยๆนอนพอเราเขียนคิ้วเสร็จใช่ป่ะเราก็เก็บรูปก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูนะลองมุมกล้องลองเสยดูนะเวลาเราเขียนคิ้วที่มันแบบดูเขินหน่อยอันนี้เราก็เสร็จแล้วลองตามองนี้ดูตามองนี้มันจะเปิดที่ว่างระหว่างคิ้วกับเปลือกตาเราถูกต้องเสร็จแล้วปุ๊บคิ้วเนี่ยเราปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเราพอเรามาจะมาดูtotal lookอีกทีว่าขนาดของคิ้วมันจะสมดุลกับตาแก้มปากหรือเปล่าอีกทีนึงอันนี้นะคะแป้งพอแอนโจค่ะพอแอนโจตลับแบบว่าใหญ่มากอย่าใช้คำว่าตลับหรือใช้คำว่ากระปุกดีกว่า ปุ๊บเนี่ยหน้าก็ได้เนี่ยจริงๆมันเป็นแป้งทาหน้านะคะแต่ว่า My Mum Rich เราเอามาทาตัวดูสิคะอันนี้พุ่งทั้งหน้าพุ่งทั้งตัวแล้วเราเอาคร่าวๆนะแต่พอถึงเวลาเนี่ยถ้ามันขึ้นเวทีนางงามเดินสายจริงเนี่ยมันจะพอกต้องพอกรองพื้นให้แน่นกว่านี้เพื่อที่มันจะยึดจับแป้งตัวนี้ได้มากกว่านี้มันมีความโกรนะมันไม่ได้แมตต์อย่างเดียวเนื้อแป้งมันจะอมชมพูนิดๆคือแบบลอดนี่นะคะตัวมันจะต้องขาวพุ่งขนาดนี้เลยสิ่งที่สำคัญเลยที่มันจะดูเป็นนางงามเดินสายได้แบบเต็มตัวนี่คือตัวมันจะต้องขาวเป็นไข่ปอกเป็นประมาณนี้หวานน้ำต้มกะโหลกผีลาคูมินส่งเข้าประกวดค่ะและสุดท้ายค่ะขอเชิญน้องล็อกขึ้นขายยาสิ่งที่ขาดเชิญขึ้นยานอวกาศเต้น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 นี่คือซิกเนเจอร์ของนางงามเดินสายนะฮะทุกคนต้องสามารถเดินบนรองเท้าตู้ปลาได้อย่างแคล่วคล่องและว่องไวลัสก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวก็คือนางงามเดินสายก็นี่แหละตัวต้องมาก่อนเลยผิวมันต้องผ่องมากเพื่อที่จะสู้แสงไฟแล้วก็นางงามคนอื่นที่แข่งกันขาบนเวทีอีกถูกต้องไหมน้องล็อกนี่ไงมันก็คือตัวมาก่อนหน้าเข้ากับผิวตัวโทนสีที่ทำให้นางงามดูสวยแล้วก็ดูอ่อนหวานนะคะก็จะต้องเป็นขาวอมชมพูนะครับยังชมพูเลยนะครับชุดยังแบบหวานหวานใช้ขนตาที่มันแบบดุลละมุนเส้นเล็กๆบางๆก็จะได้ดูหวานซึ่งถ้าเราใช้ก้านใหญ่มันจะโป๊ะมากแต่เนี้ยมันจะดูความหวานแล้วก็ขนตาอย่างเงี้ยมันสามารถสู้กับแสงไฟได้แบบดีมากเลยบนเวที
คนสวยอยู่บนเวทีคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลคนป่วยอย่างเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมพอยืนกับนางปุ๊บเราพูดไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยพอเราแต่งเป็นนางงามเดินสายแล้วใช่ป่ะต่อไปจะเป็นนางงามอินเตอร์และก็คือเป็นการแต่งหน้านางงามที่แบบว่าอยู่สายตาแบบชาวโลกมันจะต้องสวยแบบไหนเดี๋ยวเราคอยมาดูกันว่าเป็นยังไง EP หน้าเด็ดแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งจิงเกิลเบลนะใช่แล้วโอเคเจอกันนะครับ